ับเข้าสู่บ้านดวง Emirates Channel ที่รวบรวมโอโหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เลขมงคลค่ะนะคะอาจารย์ทิพย์เลขมงคลแนะนำเพื่อนสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักฉันเพิ่งเข้ามาคุณเป็นใครเชิญค่ะค่ะอาจารย์ทิพย์นะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่สมาคมโหรนานาชาตินะคะค่ะนะคะแล้วก็จะเจออาจารย์ทิพย์นะคะกับอาจารย์ต่ายอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวได้ก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะก็ไปเจอกันเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาวังขุนนนท์ที่อาสมเจษฎาจะเจอวันศุกร์นะคะตอนเช้า10โมงถึงเที่ยงนะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะตอนนี้อาจารย์ต่ายเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะโปรโมชั่นรถแรกแจกแถมนะคะเหตุผลอยากให้รวยค่ะนะคะอยากให้เป็นอยากยัดเยียดนะคะทำทุกวิถีทางซื้อ2แถม1นะคะเพื่อจะได้มีคนมาเรียนเยอะๆอยากถ่ายทอดวิชานี้นะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์กำลังถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์คนไหนที่มีฝีไม้ลายมือโดดเด่นเด่นดาวนะคะอาจารย์ก็จะผักทั้งดันทั้งถีบเลยอู้ทั้งถีบเลยนะคะเพื่อเข้ามาเป็นทีมงานของอาจารย์ตอนนี้อาจารย์กำลังก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งกำลังจะหาทีมงานเข้ามามากๆนะคะให้ใหญ่โตกันขึ้นนะคะแล้วก็เน้นให้คู่คนเก่งๆกันขึ้นนะคะโดยที่อาจารย์กำลังเปิดคอร์ส24ถอดรหัสนะคะก็คือวันศุกร์ที่อาสมเจษฎา10โมงถึงเที่ยงนะคะซื้อ2แถม1จ่าย 2,000 เรียน3เดือนนะคะนะคะแล้วก็ที่นานาชาตินะคะบางขุนนนท์อาจารย์ก็สอน24ถอดรหัสเหมือนกันซื้อ2ซื้อ3ซื้อ2แถม1เอาไปแล้วมันทิตาซื้อ2แถม1เหมือนกันนะคะเป็น24ที่บอกว่า Amazing มากๆเพราะเราจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาตรงที่ว่าเราจะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดเอามาบวกลบคูณหารถอดรหัสออกมานะคะออกมาเป็นรหัสของคุณบอกเลยว่าอิทธิพลทั้งชาติคุณเป็นอย่างไรนิสัยปากใจกายคุณเป็นอย่างไรในอิทธิพลแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเกิดอะไรขึ้นหนุนมาและสามารถถอยหลังกลับไปแล้วออกไปแมทชิ่งกับวิชา7ตัว9ฐานของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งอาจารย์ได้ถ่ายได้มอบส่งมอบไม้นะคะจะลาสิกขาบทนะจะส่งมอบไม้ให้อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวถ่ายทอดต่อนะคะประมาณนี้ก็เมื่อเรียนเสร็จแล้วพอเข้าเดือน4เราจะเอาวิชา24ถอดรหัสกับวิชา7ตัวก็ฐานซึ่งเป็นศาสตร์คนละชนิดกันก็คือศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยกับศาสตร์โหราศาสตร์ฝรั่งนะคะมาปะชิงกันเนาะแล้วทำการพยากรณ์โอ้โหบอกได้เลยค่ะแม่นเวอร์เว่นมากๆนะคะอาจารย์เมื่ออาทิตย์ฉันไปไม่ทันฉันจะไปเรียนทันไม่ทันค่ะมาได้เลยค่ะนะคะยังทันอยู่ยังอยากจะเจอคุณเจอสมาชิกเยอะๆอีกนะคะมาได้เลยค่ะนะคะมากมายละล้นหลามใครสะดวกเรียนวันศุกร์วันธรรมดาก็ไปที่อาสมจิตสดาใครสะดวกเรียนวันอาทิตย์ก็ไปที่นานาชาตินะคะสนุกเฮฮาปาร์ตี้ค่ะนะคะประมาณนั้นค่ะนะก็ช่วงบ่ายก็จะเจออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวสอน7ตัวก็ฐานทั้ง2วิชาสามารถเอาไปคำนวณหวยได้ไหมได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะบอกได้เลยว่าแม่นเวอร์นะคะอย่างทริปที่แล้วนะคะอาจารย์ลูกโป่งทักมาค่ะว่านี่นะเลขตัวนี้โดดเด่นมากเลยนะคะ The Date มันบอกค่ะว่าเลขเกาจะกลับมากลับมาไหมจัดเต็มค่ะเพราะมันออก840ของงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนออกวันออกเลข840งวดวันที่1ธันวาคมออกเลข840เป๊ะเวอร์นะคะไม่รู้จะเป๊ะไปถึงไหนเนอะอ่ะเรามาดูงวดที่แล้วกันนะคะเมื่องวดที่แล้วเราจะเห็นว่าอาจารย์บอกแล้วนะคะศูนย์สวยค่ะศูนย์สวยสวยมากมากเลยนะคะให้เป็นเล่นศูนย์อะไรศูนย์40ถูกไหมถูกค่ะนะคะเลข6สวยไหมเลข6ก็สวยค่ะ6อะไรคะ6 7 7 6โอ้โหรวยกันระเบิดระเบ้อเลยนะคะก็ดีใจกับสมาชิกของเราเต็มๆเลยนะคะแล้วงวดนี้ล่ะเดี๋ยวสิคะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนรออีคิวซังก่อนสินี่นะคะประมาณนี้แล้วก็รวยคลิปเดียวหรือไม่ก็จะมีผู้ฉลาดเนาะฉลาดมากๆเลยเขาก็จะไม่ได้ดูคลิปเราแค่คลิปเดียวนะคะจะดูมันทุกคลิปทุกคลิปเพราะทุกคลิปมันถูกทุกคลิปทุกคลิปคนที่อาจารย์ที่บอกเนี่ยจะไม่ได้เข้า VIP ด้วยโอ้แต่ว่าเทคนิคเขา
ดูทุกคลิปค่ะดูทุกคลิปของอาจารย์ต่ายนะคะที่อาจารย์ต่ายคู่กับอาจารย์ท่านไหนก็คือเขาดูวนไปวนมาทุกรอบเลยค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งน่าจะ 2-3 รอบถ้าเขามีเวลาก็จะเยอะเลยเขาจะเปิดแช่ไว้ทั้งวันเลยบางคนดูเป็นเรื่องสนุกเลยเขาบอกว่าเหงาอยู่บ้านคนเดียวนะคะคุณแม่ของคุณออนนะคะนะคะแกเปิดแท็บเล็ตนะคะเปิดดู YouTube ของอาจารย์ทุกวันปุ๊บแกเอาขาแช่น้ำอะค่ะน้ำอุ่นแล้วแกก็ดูยังมีความสุขนะคะดูไปหัวเราะไปนะโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งอะไรเหลือหลายนะคะประมาณนั้นเลยเนาะดูแล้วก็จับใจความจับใจความด้วยบางคนก็จับใจความเอาใจความมาอาจารย์บอกว่าเลขเราจะเกิดมาพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้อาจารย์ต่ายพูดจังเลยเลขเราจะกลับแล้วมันกลับไหมล่ะกลับมาจริงๆกลับมาทำไมฉันลืมไปหมดแล้วน่ะร้องเพลงสละนะคะก็ถูกกันเต็มๆนะคะกับเลข40โดยส่วนใหญ่จะถูก40กันมากกว่าที่จะถูก840ค่ะนะคะประมาณนี้แล้วก็40ก็67เต็มๆกันเลยนะคะบนร่างนะคะบางคนก็ถูกวิ่งนะคะก็ดีใจด้วยเนาะประมาณนี้โชคดีจริงๆโชคดีจริงๆถูกคลิปเดียวหรือไม่ก็ไม่อยู่ดีค่ะเพราะว่าเลขของอาจารย์ต่ายไม่ยอมให้ถูกแค่คลิปเดียวนะถูกมันแซ่บทุกคลิปนะคะเลขทักษาพารวยนะคะอาจารย์ต่ายให้เลข40นะคะถูกเต็มๆเลยแล้วก็67ล่างเต็มๆค่ะนะคะแล้วงวดนี้ก็กลับไปดูทักษาพารวยในคลิปของเขาว่าอาจารย์ให้เลขอะไรแล้วก็มาจับกับเลขของเลขเด็ดตาทิพย์อาจารย์ต่ายให้เลขอะไรนะคะประมาณนั้นพอไหมเลยคะอาจารย์หนูว่าพอยังค่ะหนูว่าไม่พอง่ายๆหรอกนะคะยังมีราศีอีกค่ะราศีไหนจะให้โชคเดี๋ยวติดตามคลิปของอาจารย์ต่ายที่คู่กับอาจารย์ลูกโป่งนะคะบอกเลยนะว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะแกลุกเล่นแพร่ราๆนะคะงวดที่แล้วแกบอกว่าเลขเก่าจะกลับมานะคะเลขนี้สวยสดงดงามมาไหมเหมอค่ะนะคะมาเต็มๆมาจัดหนักจัดเต็มนะคะบอกเลยว่าอาจารย์ลูกโป่งแกเป็นคนที่มีลูกเล่นเปรียบเราค่ะนะคะไม่ธรรมดาค่ะนะประมาณนี้แล้วก็แล้วทักษะแล้วก็สามตัวบนของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวแกจะธรรมดากับเขาไหมไม่แล้วค่ะไม่ธรรมดาค่ะแล้วของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะ804หวยออก840เห็นไหมเลขเด็ดตาทิพย์กับทีมงานของเราไม่ธรรมดาคนไหนธรรมดาบอกมาโถดูสินะประมาณนี้เลยก็เข้ากันเต็มๆทุกคลิปดูให้รู้ดูให้เข้าใจนะคะดูมันทุกคลิปรวยมันทุกคลิปนะคะจะรวยอย่างไรล่ะฮะก็ต้องบูชาหินเป็นการเสริมดวงชะตาเรานะคะเพียงแค่คุณบูชาหินถูกหวยนะคะหรือหินอยู่นะคะแบบไหนก็ได้1เส้นนะคะคุณจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างขอบอกข่าวร้ายนะคะตอนนี้มีคนก๊อปเลขของอาจารย์แล้วสูตรเนี่ยค่ะก๊อปแล้วนะคะก๊อปขายแต่ก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตานิดนึงอาจารย์ไปเห็นโอ๊ยมันเลขฉันนี่ว่าเนาะแต่ขอโทษค่ะคุณเขียนผิดอาจารย์สงสารคนที่ซื้อหวยเขาเหลือเกินค่ะเขาก๊อปผิดมาแล้วเขาคงอาจจะแบบประมาณว่าพิมพ์ใหม่อะค่ะพิมพ์ใหม่แล้วก็พิมพ์ผิดแล้วทำการตกหล่นนะคะแล้วท่านผู้ชมมาค่ะแฟนคลับของอาจารย์ต่ายเนี่ยไม่รู้แล้วเป็นเล่นขึ้นมาเนี่ยแทงผิดขึ้นมาอาจารย์ต่ายก็เดือดร้อนนะคะแก้ซะนะเตือนแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนเนาะผิดพลาดขึ้นมาเนาะอายเขาน่ะเนาะแล้วล่าสุดค่ะข่าวออกมา3เส้น 3,000 บอกก่อนไม่ใช่ของอาจารย์ไต่นะคะไม่ใช่ 1,300 ก็ไม่ใช่3เส้น 3,000 ก็ไม่ใช่แม้คุณเอ้ยก๊อปได้ก๊อปดีคิดเองไม่เป็นนึกไหนก็ไม่รู้นั่นแหละสิเนาะประมาณนั้นนะคะเอาเรายุ่งกับเขาแล้วกันเวรใครเวรกรรมเวรกรรมใครเวรกรรมมันปล่อยมันไปเนาะติดต่ออาจารย์ต่ายโดยตรงนะคะคุยกับอาจารย์ทิพย์ได้ไหมได้คุยอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวได้ไหมได้คุยอาจารย์ลูกโป่งได้ได้แต่ซื้อกับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ลูกโป่งอาจารย์ทิพย์ได้ไหมไม่ได้นะคะขนาดทีมงานอาจารย์ยังไม่ให้เลยแล้วคุณจะไปซื้อกับคนอื่นทำไมนะคะซื้อกับอาจารย์ต่ายโดยตรงอาจารย์ตอบช้านิดช้าหน่อยอย่าเพิ่งยั่วนะคะเพราะงานเยอะจริงๆไม่ใช่งานน้อยๆนะคะแต่ช้าแต่ทั่วถึงยังยึดสโลแกนเดิมค่ะช้าแต่ทั่วถึงนะคะอาจารย์ก็จะว่าง
ในเวลาช่วงกลางคืนทุ่มสองทุ่มอ่ะจะว่างจะมีโอกาสของการรับสายโทรศัพท์คุณได้อยู่แต่ถ้าเช้าๆอย่างตอนเนี้ยคุณโทรมาอาจารย์ก็ไม่รับหรืออาจารย์สอนอยู่อาจารย์ก็ไม่รับนะคะเพราะมันการเสียมารยาทเนาะอย่างเช่นอาจารย์อัดคลิปอยู่ฮัลโหลว่าไงคะได้ไหมไม่ได้นะคะเข้าใจอาจารย์เนาะโกรธจะเคืองจะนั่งเลยถ้าอยากคุยอาจารย์คุยค่ำๆค่ะเนาะอาจารย์เป็นอะไรนะผีเสื้อราตรีค่ะคุยกลางคืนแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็1เส้นจะได้สูตร3ตัววัน3ตัวร่างนะคะ3เส้นนะคะจะเป็นหยกขาวนะคะบางคนบอกว่าชอบไอ้ห้อยตุ้งติ้งตุ้งติ้งตรงนี้เป็นผีเสื้อคู่นะคะบางคนบอกว่าไม่เอาอันนี้ดีกว่านะคะชอบผีเสื้อตัวเดียวนะคะเป็นหยกขาวนะคะก็จัดไปนะคะบางคนบอกว่าไม่เอาฉันชอบหยกเขียวเป็นยังไงคะอาจารย์หยกเขียวอ๋ออันนี้ค่ะหยกเขียวอ๋อนี่ค่ะหยกเขียวเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้หยกขาวท่านผู้ชมถ้าถามมาว่าต่างกันไหมสีมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยหยกเขียวกับหยกขาวอันนี้เขียวค่ะอันนี้ขาวแต่ขาวหมดแล้วค่ะแล้วเขียวกำลังตามไปติดๆ จะเข้มกว่าขาวนิดนึงอะนะคะนิดเดียวเองค่ะนะคะรีบๆนะคะมีจำนวนเหลืออยู่ไม่ถึง10เส้น5เส้นได้มั้งไม่ถึง5เส้นค่ะหมดแล้วหมดแล้วก็ต้องคอยแต่จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะก็ของดีมีน้อยใช่ค่ะนะคะก็บูชา3เส้นคุณจะเข้ากลุ่ม VP นะคะซึ่งคุณจะได้เลขเน้นๆจากเราซึ่งเขากลัวกลัวอะไรลูกแฟนคลับกลัวอะไรคะกลัวอาจารย์จะปิดโปรโมชั่นโอมเขาหาเงินไม่ทันเขาบอกอาจารย์จะต้องปิดได้ไหมก็คุณอย่างงี้เง่ามากเลยสิคะเนาะงี้เง่ายังไงคะก็อาจารย์ฉันเสียเงินมาต้องหลายพันจะหาว่าฉันได้ฟรีได้อย่างไรถามว่าที่คุณเสียเงินคุณซื้อหินหรือคุณซื้อหวยคะเนาะประมาณนี้นะคะบางคนแทงผิดอาจารย์ให้ถูกแต่แทงผิดมาด่าอาจารย์อีกแล้วก็ขึ้นสารพัดสัตว์นะคะนะคะคุณป้าสารพัดพิษนะคะด่าอาจารย์หยาบๆคล้ายๆเห็นความเป็นครูบาอาจารย์มากเนาะนะคะไม่ใช่เอาคำพูดที่เป็นแม่ค้าตลาดมาด่ามันไม่ถูกค่ะอาจารย์ให้ด้วยใจคุณก็กลับมาด้วยใจสิคะนั่นมันคือใจของคุณเนาะเห็นใจกันมากอาจารย์งานก็เยอะคือบางคนเข้า VIP จริงแต่เขาไม่ได้ดูคลิปมันก็จะไม่มีอะไรสอดแทรกเข้าไปนะคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณเข้า VIP แล้วคุณก็ดูคลิปด้วยนะคะบวกเข้าไปคุณจะรู้เลยว่าอาจารย์เน้นอะไรนะคะขนาดคนไม่ประกอบนะฮะประกอบประกอบด้วยมันจะช่วยเหลือนะคะประมาณนั้นและ3เส้นคุณก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP แต่ขอตั้งกติกาใหม่เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเพื่อความสบายใจของอาจารย์ต่ายนะคะถ้าคุณไม่งี่เง่า VIP ก็ยังไม่ปิดแต่ถ้าคุณงี่เง่ามากๆอาจารย์ก็ขอปิด VIP ทันทีค่ะอาจารย์ขอรวยคนเดียวโอ้เอาสิ นะคะประมาณนี้ก็คือประมาณว่าอย่าเยอะกับอาจารย์นะคะจะเหนื่อยพอแล้วเนาะประมาณนี้นะคะก็คือ3เส้นได้เข้ากลุ่ม VIP นะคะแล้วก็ตอนช่วงของหวยออกสิ่งที่แนะนำอย่าเพิ่งพอส่งปุ๊บขอบคุณค่ะอาจารย์กุ้งกิ้งกักรักจังเลยอาจารย์น่ารักสุดๆไม่ต้องนะคะวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นบ่ายๆสายๆหน่อยก็ได้คลิกลิงก์กลับมาอาจารย์ขอบคุณครับได้ค่ะนะคะในขณะที่อาจารย์ส่งอย่าเพิ่งส่งกลับมาเพราะอาจารย์ส่งมาคุณกระแทกใส่ปุ๊บลายหลุดเลยค่ะอาจารย์ส่งไปทีละล็อตละ10คน10คน10คนคุณส่งปุ๊บกระแทกปั๊บหลุดเลยค่ะนะคะดังนั้นมันทำให้เกิดการตกหล่นและเกิดการล่าช้าเกิดขึ้นนะคะและปิ๊งอย่างเดียวไม่พลาดนะคะโทรเข้ามาอีกต่างหากสองเครื่องสามเครื่องรับแทบไม่ทันมือซ้ายจับมือขวาฮัลโหลโอ้ยแล้วจะส่งเสร็จไหมเนี่ยคืนนี้ค่ะอาจารย์งวดที่แล้วอาจารย์เลยสามลายใช่ไหมอาจารย์สามลายสามเครื่องสามเบอร์อาจารย์ทำไงคะอ๋อไม่ง่ายไม่ยากเลยค่ะปิดเครื่องแผลนอนดีกว่าส่งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรปิดเครื่องเลยนะคะพวกก็สนั่นเลยโทรหาอาจารย์ที่มาจังไปเสียบ้านเลยเนาะอย่าส่งมาค่ะวันที่หวยออกที่อาจารย์ส่งหวยไม่ต้องติ้งตั้งกลับมาว่าขอบคุณครับไม่ต้องวันรุ่งขึ้นมันจะทำให้แบบขัดข้องขัดข้องแล้วลายด้วยความที่มันลายมันเยอะอืดมันก็เลยทำให้การส่งช้าคนรอก็รอไปเถอะเนาะนะคะยังไม่ต้องส่งนะคะวันรุ่งขึ้นค่อยส่งกลับมาเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็พอช่วงวันที่ก่อนวันหวยออกอะค่ะอย่าส่งอะไรเข้ามาอย่าถามอย่าโทรถ้าคุณโทรอาจารย์ยิ่งช้าเข้าไปอีกนะคะงวดที่แล้วเยอะนะสมาชิกเยอะมากเยอะจริงๆเขาตกใจเพราะเห็นอาจารย์ไปถือศีลกลัวไม่ได้
ติดบอกว่าสุดท้ายยังไงก็ส่งเพราะว่าแม้แต่อาจารย์ไม่สบายอาจารย์ยังต้องส่งให้คุณหรือคลิปนั้นที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์ไม่ได้ออกรายการนะคะก็ตอนนั้นพ่อเข้าห้อง ICU อยู่เป็นเดือนเลยเดือนกว่าด้วยนะคะอาจารย์ไม่ได้ออกคลิปนะคะอาจารย์ยังส่งหวยเลยเพราะสัจจะคือสัจจะเพราะอาจารย์ถือเรื่องของสัจจะเป็นใหญ่นะคะดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลค่ะอย่ากังวลเลยสัญญาสัญญานี่เห็นนะสัญญาเป็นสัญญาอยู่แล้วสัญญาเป็นสัญญาต้องส่งค่ะแต่ว่ารอคิวนิดนึงรอหน่อยนะคะรอได้ไหมล่ะเนาะแค่นี้เองให้ฟรีแล้วต้องรอค่ะนะคะอาจารย์สัญญาว่าส่งของดีต้องรอหน่อยนะใช่ค่ะนะอย่าส่งกิ้งกังสวนทางกันมาแล้วมันทำให้อาจารย์ลำบากกับการแล้วก็โทรเข้ามาหยุดเลยหยุดนะคะประมาณนั้นถ้าไม่หยุดอาจารย์หยุดเลยค่ะปิดเครื่องช็อตดาวน์เนาะแล้วก็ทำการตอนประมาณ 3:00 น ว่าคุณนอนแล้วไงคุณไม่ส่งแล้วไงอาจารย์ก็ส่ง 3:00 ให้คุณเลยหมดเรื่องนะคะประมาณนั้นเนาะกิ้งกันตลอดเลยรับไม่ทันคิดดูแล้วกันอาจารย์ตายไม่มีเวลาพักผ่อนเลยใช่ค่ะเชื่อไหมอาจารย์ไปธุระกับอาจารย์ตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาขับเลยก็ชื่อเล่นตุ๊กตานะตุ๊กตาขับเลยอาจารย์ขอนอนขึ้นรถหลับปั๊บเลยมันถูกถอดปั๊บทันทีเลยนะจริงๆนี่เหนื่อยจริงๆนะคะเห็นใจกันละกันเนาะประมาณนี้นะคะรอหน่อยคนที่จะดูดวงก็รอนิดนึงเนาะนะคะใจเย็นๆนะถ้าอยากดูดวงแล้วรอไม่ได้อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะนะคะอาจารย์ลูกแกอาจารย์ลูกโป่งนะคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ลูกโป่งเลยนะคะเพราะแกเก่งค่ะแกเป็นคนที่เรียนมาพร้อมกับอาจารย์เลยอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็อาจารย์ลูกโป่งเป็นลูกศิษย์มือเอกมือขวาของอาจารย์เลยสองคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะนะคะถ้ารออาจารย์ไม่ได้คุยกับเขาเลยนะคะเพราะอาจารย์เงินเยอะนะคะประมาณนั้นอยากคุยอาจารย์รอนิดนึงนะคะเป็นร้อยแบบร้อยสายเลยนะอาจารย์แต่ละวันไม่ต้องร้อยสายแล้วค่ะแค่อาจารย์วันอาทิตย์เอาวันอาทิตย์แล้วกันเอาแบบเห็นเลยวันอาทิตย์อาจารย์สอนหนังสือเอาเข้าไปสอนหนังสือแค่2ชั่วโมงค่ะค่ะเข้ามา50กว่าสายโอ้โหแล้วต่อวันล่ะคะแล้วคุณคิดดูสิคะว่าต่อวันจะขนาดน้อยคนที่อาจารย์ต่ายไม่ได้รับก็มันก็รอสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้รับไม่ได้พักสายสักแป๊บนึงแต่ถ้าอยากคุยชัวร์ๆทุ่มสองทุ่มเจอแน่นอนค่ะเพราะอาจารย์จะว่างจากธุรกิจภารกิจต่างๆแล้วนะคะก็จะมารับสายคุณถ้าโทรไม่ติดแสดงว่าคุณเป็นสายซ้อนใจเย็นๆนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บทุกคนเนาะทุกคนค่ะนะคะเทียนแต่ว่ามือไม่ว่างแล้วหาเลขาสิคะได้มาแล้วแต่ไม่ถูกใจนะคะก็เลยเอาออกไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมีหลายค่ะกำลังหาอยู่นะคะใครสนใจอยากสมัครมาเลยนะคะแต่ต้องขอเช็คคุณภาพงานก่อนเนาะนะคะต้องการค่ะเด็กจบใหม่นะคะไอ้จบมานานๆแล้วไม่เอาเด็กจบใหม่นะคะปริญญาตรีก็ได้นะคะใครสนใจก็สมัครเข้ามาค่ะนะคะหรือ เด็กม.6ก็ได้แต่ขอปริญญาตรีดีกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็น Photoshop นะคะสนใจสมัครเข้ามาค่ะจะรับนะคะโอเคค่ะใครมีลูกหลานก็สมัครเข้ามาเนาะนะคะอ่ะเราคงพูดจบยังอ๋อลืมตายลืมของสำคัญนะเนี่ยลืมเมาเยอะลืมค่ะนะคะอันนี้นะคะของวันนี้ของใหม่นะคะวันที่16ธันวาคมเต้นอ่ะกลับมางวดนี้นะคะเลขเด็ดของอาจารย์ต่ายนะคะก็จะมีเลข5เลข2เลข9เลข7เลข4เลข1แล้วก็เลข8ห้อยไว้อีกสักตัวนึงกลัวเสียดายเสียดายจังนะคะเสียบไว้อีกสักตัวนึงนะคะงวดนี้เลขเด่นของอาจารย์ตัวไหนดีนะอาจารย์ทิพย์2อ่ะทำไมอาจารย์ทิพย์รู้ล่ะก็ดาวจันทร์เลยคะดังดาวเสาร์ไทยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเลขเด่นของอาจารย์มักเสียบไว้อยู่ตรงกลางเสมอถ้าใครดูคลิปอาจารย์จะรู้เลยอาจารย์ให้เด่นที่เลข2ค่ะ2อะไรคะ2 5ดาวสาวไทยหรือเปล่าอาจารย์งวดนี้ยังไม่สาวค่ะสาวไส้กากินอ้าวๆนะคะ2 5 2 9นะคะ2 7 2 4 2 1
28แล้วก็23ลองดูนะคะเผื่อจะมีโชคมีลาภเนาะถ้า23มันก็อยู่ใกล้ๆตัวอาจารย์อีกแล้วใช่ค่ะเลขบ้านอาจารย์เองใช่ไหมคะเนาะประมาณนี้นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะเลข5ค่ะนะคะ5อะไร52 59 57 54 51 58แล้วก็53อีกตัวนึงค่ะค่ะอีกตัวนึงค่ะทำไมพักหลังอาจารย์ให้เลขเยอะจังก็มันก๊อปอะเราไม่รู้จะดักยังไงแล้วเราต้องกันแกล้งพวกชอบก๊อปไงเนาะอ่ะเลข9ค่ะ9อะไรคะ95 92 97 94 91 98แล้วก็93ค่ะนะคะนะก็ขอให้คุณโชคดีมีโชคมีชัยรว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 ยนะคะประมาณนี้ค่ะนะมองไปแล้วนะคะก็เอาเลขพวกนี้ไปจับเข้าทักษะพารวยหรือราศีไหนจะมีโชคกับอาจารย์ลูกโป่งนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็บอกงานการกุศลก่อนนะคะนะตอนนี้อาจารย์กำลังจะสร้างตำหนักให้กับปูตานะคะหากคุณบูชาองค์นี้นะคะราคามูลค่า 5,000 บาทนะคะหักค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วยปลุกเสกถึง2รอบกับหลวงพ่อเกจิชื่อดังนะคะหลวงพ่อทวีนะคะมูลค่า 5,000 บาทหักค่าใช้จ่ายแล้วส่วนที่เหลือส่วนต่างนะคะอาจารย์จะเอาเข้ากองกลางเพื่อเอาไปสร้างเข้าแบงก์กรุงศรีนะคะเพื่อเอาไปสร้างตำหนักให้กับปูตาเพื่อความมั่นคงของพวกเราทุกคนนะคะอาจารย์ไม่เคยเรียรายคุณนะคะถูกหวยแล้วให้อาจารย์สิไม่เคยค่ะนะคะดังนั้นให้ฟรีแล้วช่วยกันนิดนึงนะคะช่วยกันสร้างตำหนักเพราะว่าอะไรทำกันกูร่วมบุญกันเพราะบุญต่อบุญกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันคุณเคยเห็นคนชั่วกับคนดีอยู่ด้วยกันไหมคะไม่มีนะคะคนดีอยู่ด้วยกันแล้วรวยค่ะนะคะนะอาจารย์ก็จะผลักดันให้พวกคุณรวยรวยปลดหนี้ไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะนะให้คุณผ่านหมดหนี้หมดสินโดยเร็วพันนะคะสิ่งที่อาจารย์ช่วยได้เท่านี้จริงๆนะคะนะประมาณนั้นก็เมื่อรวยแล้วถูกหวยแล้วนะคะและที่สำคัญอาจารย์ทิพย์รู้ไหมว่าอาจารย์ต่ายเนี่ยไปมองดูปรากฏว่าจากสถิติกลับมาเนี่ยคนที่เข้ามาบริจาคเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนเก่าล้วนๆค่ะส่วนใหญ่เลยคนใหม่มีไหมมีแต่ไม่เยอะเท่ากับคนเก่าสังเกตเลยคนเก่าเข้ามาอย่างเมื่อเช้านะคะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามาอาจารย์ครับผมถูกหวยกับอาจารย์ถึง8งวดติดนะคะผมขอร่วมบริจาคทรัพย์กับอาจารย์ก็เขาทำอย่างนี้ไงคะเขาถึงได้รวยติดต่อกันอย่างนี้ทุกงวดแล้วถูกกับเลขของอาจารย์ต่ายอยู่สม่ำเสมอนะคะแค่คุณบริจาคมาเท่าไหร่ก็ได้เราไม่ได้ว่าโอ้มะลิมากเข้าไปคุณต้องบริจาคสักแสนสองแสนไม่เคยค่ะเท่าไหร่ก็ได้ตามปัจจัยตามปัจจัยกำลังของคุณนะคะยิ่งเพราะอาจารย์รีบสปีดในการทำนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดท่านแล้วไม่รู้จะทำอะไรบางคนเขาก็สะสมมาทุกงวดค่ะนะคะก็เอาเงินเข้ามาร่วมกันเพราะอาจารย์จะเอาไปสร้างตำหนักให้ปูตานะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอาจารย์ก็ยังมีหยกน้ำผึ้งนะคะเป็นปีเซียคู่นะคะแล้วก็น้ำเต้าดูดซับเป็นหินออกซิเดียนนะคะนะคะประมาณนี้หนักมากนะคะบอกก่อนว่าหนักไหมนะคะประมาณนี้เป็นหินออกซิเดียนนะคะหนึ่งน้ำเต้าคือตัวดูดซับดูดเงินดูดทองเลยมีภาษาจีนสีทองเน้นแบบเน้นความรวยเน้นความรวยเลยโดยตรงนะรวย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 นะคะประมาณนี้แล้วก็หินออกซิเดียนในเรื่องของอะไรป้องกันพูดป้องกันปีศาจสิ่งไม่ดีมนต์ดำของไม่ดีที่เข้าบ้านเข้าตัวคนนะคะปัดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้ดีและเสริมเรื่องของโชคลาภเงินทองดูดซับดูดเงินดูดทองเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนะคะประมาณเย็นด้วยเย็นค่ะนะคะสวยมากนะหรือว่าจานต่ายมีของใหม่มาอยู่เลยขายดีเนาะอย่าพูดไปเดี๋ยวภาษีมานะคะประมาณนี้ค่ะนะก็สนใจติดต่อเข้ามาหาจานต่ายเลยโดยตรงนะคะโดยแพทย์คุณแอดไลน์นะคะmoney money money 6395แล้วคุณแท็กเข้ามาโทรไม่ติดส่งข้อความมาเลยค่ะอยากได้อะไรอยากจะไปทริปทัวร์นะคะค่าบัตรเดินทางแค่ 1,200 บาททริปทัวร์เข้ามาเลยค่ะนะคะแสนจะถูกเนาะพาคุณไป
แก้วิบากกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาอุสารพัดค่ะเอากันให้เพลิดเพลินเจริญใจกันเลยนะคะแล้วก็คุ้มนะคะที่คุณถูกถั่วนี่คุ้มมากไปรถบัสกันนะคะถูกจริงๆเนาะทิปทำบุญจริงๆทิปทำบุญเราอยากพาคุณทำบุญจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะประมาณนี้แล้วก็เมื่อทำบุญแล้วก็บูชาหินอาจารย์ตามไปนะคะคุณจะได้รวยๆคลิปนี้บอกได้เลยนะคะเรื่องหวยรุ่นๆไปแม่ตะเคียนไปทำพิธีบวงสรวงนะคะขอหวยแล้วก็ไปหาพี่กุมารนะคะที่วัดโลกอาจารย์ได้หวยงวดนั้นนะคะ16ก็เลยเดี๋ยวว่าจะเอาขนมไปถวายพี่กุมารก็นิดนึงนะประมาณนี้ของร่มของเล่นนิดนึงนะคะเป็นการขอบคุณน้ำอกน้ำใจที่เมตตาอาจารย์มานะประมาณนี้ค่ะแล้วก็หมดยังหมดแล้วเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมเลขของอาจารย์ละกันเนาะก็ดูให้ทุกคลิปดูทุกคลิปทุกคลิปรับรองรวยมันทุกคลิปค่ะนะคะก็คงจะหมดแล้วขอฝากไว้นะคะเรื่องทัวร์บุญเรื่องการทำบุญสร้างตำหนักพระเจ้าตากนะคะแล้วก็เรื่องของการซื้อหินซื้อหวยนะคะระวังนิดนึงคุณจะเจอของปลอมเพราะตอนนี้อาจารย์จับได้แล้วนะคะกำลังจับอยู่ว่าพูดใดทำเยี่ยงนั้นนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อกดติดตามเสร็จปุ๊บนะคะระฆังก็จะขึ้นกดระฆังซ้ำอีกทีนึงคุณก็จะได้ไม่พลาดจากโอกาสของเรานะคะพบกันใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ